สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่23ธันวาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางอรารยาวิชิตชลชัย วันนี้เวลา17นาฬิกา22นาทีสำหรับพระเทพพระรัศดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพพลอิสริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาสเขตป้อมปราบสตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางอาร,รยาบิชิตชนชัยซึ่งถึงแก่นิจกรรมด้วยโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้ายเมื่อวันที่30มิถุนายน2561สิริอายุ64ปี นางอรายาวิชิตรนชัยสกุลเดิมสุวรรณเวทบิดาและมารดาชื่อนายประพัฒน์กัมภูพงศ์และนางกิมจุนสุวรรณเวทเกิดวันที่11ตุลาคม2496ด้านการศึกษาสำหรับการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวินิจศ,ศึกษาจังหวัดลบบุรีระดับประกาศศิลปรวิชาชีพจากโรงเรียนพณิชยาการทนบุรีและระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยายลัยรามคำแหง ด้านการงานเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการกระทรวงยุติธรรมภายหลังสอบได้เป็นเนติบัณฑิตสมัยที่35และสอบคัดเลือกได้เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่24และได้มีพระบรมราชโองการโปรดกระบ้กระหม่อมให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการตุลาการในตําแหน่งที่สําคัญอาทิผู้พิพากษาศาลจังหวัดตะกัวป่า รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลคดียาวบชนและครอบครัวกลางผู้พิพากษาศาลอุทธรรองประธานศาลอุทธรภาคเก้าผู้พิพากษาศาลดีกาและตำแหน่งสุดท้ายคือผู้พิพากษาอาวุโสในศาลดีกาด้วยคุณงามความดีที่ได้ทำงานโดยความซื่อสัตย์และเป็นธรรมจึงได้รับพระราชทานคเครืร่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎและมหาปรามาภรช้างเผือก ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลยกษักอัครราชกุมารีทรงประชุมติดตามความคืบหน้าการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรแพทยาศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยาศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทย,า,ยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภร์โดยความร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย University College London สหราชาอาณาจักรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันพฤหัสสบดีที่20ธันวาคมพุทธศักราช2561เวลา14นาฬิกา43นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจากักรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัไลไลักอัครราชกุมารีสเสด็จถึงมหาวิทยายลัย University College London ณที่นั้นศาสตราจารย์ดรแอนกริฟฟิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย University College London พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนแพทย์เข้าเฝ้ารับเสด็จและถวายช่อดอกไม้ในโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์ในแพทย์นิธิมหานนลเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เบิกตัวรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศรีอึ้งถาวรอ,อุปนายกแพทยสภา ศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงจีรายุเอื้อวรากุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขอาจารย์ในแพทย์วิสุทธ์ล้ำเลิศทนผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกัญชนาเง้าสุวรรณและในแพทย์ชนวีฮิรันพัทรศิลป์อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภร์ซึ่งกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกนสหราชอาณาจักรเข้าเฝ้ารับเสด็จ ณห้องประชุมฮาร์เดนก่อนที่จะส่งเข้าร่วมการประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย University College London เพื่อส่งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรแพทยาศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยาศาสตร์และการสาธรารณาสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภร์เมื่อเริ่มประชุมศาสตราจารย์แอนโทนีสมิธ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย University College London ได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอันสูงสุดที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัไลไลักอัครราชกุม,มารีเสด็จทรงเยีอยนมหาวิทยาลัย University College London อีกครั้งหนึ่ง ทางนี้สืบเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยหลยลักษณ์อัครราชกุมารีในฐานะองค์ประธานราชวิทยลาลัยจุฬาภรณ์ได้ส่งมีพระดำริที่จะให้ราชวิทยลาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการเปิดหลักสูตรแพทยาศาสตร์บัณฑิตแนวใหม่ที่นอกจากจะผลิตแพทย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมแล้ว ยังต้องเป็นแพทย์ที่มีทักษะความรู้ที่ทันสมัยรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีความเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาตลอดจนมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลจึงได้เสด็จเยือนโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย University College London เป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2559ด้วยทรงตระหนักว่า มหาวิทยาลัย University College London มีโรงเรียนแพทย์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานโดยผลิตแพทย์มาตั้งแต่ปีคิศักราช1746หรือเกือบ300ปีมาแล้วโดยโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย University College London เกิดจากการรวมตัวกันของสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในกรุงลอนดอนอาทิโรงพยาบาลรอยัลฟรีโรงพยาบาล Middle s เซเป็นต้นซึ่งล้วนแล้วมีประวัติศาสตร์อันยาวนา,นานด้านการแพทย์ ปัจจุบันโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย University College London มีชื่อเสียงระดับโลกโดยติดอันดับ7ของโลกตามการจัดอันดับของ QS World University Ranking ปี2018 ศาสตราจารย์ดรแอนกริฟฟินรองผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย University College London ได้ถวายแรงงานว่านับแต่เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ซึ่งได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้จัดพิธีลงพระนามและลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรแพทยาศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยาศาสตร์และการสาธรารณสุข วิทยลาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬา,าพรร่วมกับมหาวิทยลาลัย University College London ณจังหวัดเชียงใหม่ทางโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยลาลัย University College London ได้ประสานงานกับคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณาสุขมาอย่างต่อนเนื่องเพื่อพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตแนวใหม่ซึ่งเป็นหลักสูตร7ปี2ปริญญาโดยเมื่อจบการศึกษาจะได้ปริญญาทั้งจากประเทศไทยและสหราชอาณาจักร นักศึกษาแพทย์จะได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านการวิจัยมีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลที่มหาวิทยลาลัย University College London ในชั้นปีที่4ซึ่งเมื่อเรียนจบปีที่4จะได้ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือ IBSc จากมหาวิทยาลัย University College London และเมื่อเรียนจบชั้นคลินิกในชั้นปีที่7ที่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณาสุข นักศึกษาจะได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณโดยหลักสูตรใหม่นี้จะมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการผสมผสานทุกสาขาวิชาทางการแพทย์และยังมีการสอดแทรกวิชาด,ด้านสังคมศาสตร์มนุษยศา,าสตร์ภาษาศาสตร์ในรูปแบบโมดูลรวมทั้งมีการออกแบบให้มีโมดูลในแนวดิ่ง6โมดูลอาทิเช่นโมดูลแพทย์นักวิจัย โมดูลแพทย์ที่มีความเป็นมืออาชีพโมดูลแพทย์ที่มีทักษะทางเวชปฏิบัติเป็นต้นโดยจะออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลกขององค์กร w F M E และแพทยสภาโดยคาดว่าจะสามารถเปิดรับนักศึกษารุ่นที่หนึ่งในปีการศึกษา2563เป็นต้นไปโทรทัศโ์รงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน นกระหม่อมยิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีทอพระเนตรการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์2018รอบชิงชนะเลิศและพระราชทานถ้วยร,รางวัลชนะเลิศแก่ผู้ชนะการแข่งขัน วานนี้เวลา17.55นานทุนกระหม,ม่อมหญิงอุบนร,รัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันธุบดีเสด็จไปยังลานหน้าสารากลางจังหวัดนครราชสีมาอําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาทอบพระเนตรการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์2018รอบชิงชนะเลิศ เพื่รางวันพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์นครราชสีมาและส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะก,การต่อสู้ป้องกันตัวในรูปแบบมวยไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยรวมทั้งส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสนี้พระราชทานทั่วรังมันพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่นักโมที่ชนะเลิศก,การแข่งขันในแต่ละรุ่นรวม4รุ่นประกอบด้วยรุ่นโรเตอร์เวทน้ำหนัก67กิโลกรัมแข่งขันแบบสวมนวมระหว่างแสนชัยพีเแสนชัยมวยไทยยิมกับจามานมาดานีนักชกจากอิหร่านผู้ชนะได้แก่แสนชัยพีเแสนชัยมวยไทยยิม รุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทน้ำหนัก70กิโลกรัมแข่งขันแบบสวมนวมระหว่างสถานฟ้าสิทธิ์นายกชายสงขากับโบเบอร์ทากาเยฟนักชกจากอุซเบกิสถานผู้ชนะได้แก่สถานฟ้าสิทธิ์นายกชายสงขลารุ่นมิดเดิลเวทน้ำหนัก72.5กิโลกรัมแข่งขันแบบสวมนวมระหว่างพยักษ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรองต้มกับยูริ เดวเทียนนักชกจากรัสเซียผู้ชนะได้แก่พยักสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มและรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทน้ำหนัก7จะ10กิโลกรัมแข่งขันแบบคาดเชือกระหว่างแสนสถานคลองสวนพลูรีสอร์ทกับโอล็กซานเดอร์มอยซานักชกจากยูเครนผู้ชนะได้แก่โอล็กซานเดอร์มอยซา หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานในพิธีชาปนากิจานวรุษวรรธรรมวันนี้เวลาส5บนาฬิกา17นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตโปรดให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานในพิธีชาปนากิจ นายวรุษธ์บรธรรมณเมนวัดลัทธิวันอเภอแม่ริมจัหวดเชียงใหม่ซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากภาวะหัวใจวายเมื่อวันที่11กันยายน2561สิริอายุได้48ปีนายวรุษ์บร,รธรรมเกิดวันที่17กันยายน2512ปิดาและมันดาชื่อนายแรมบรธรรมและนางอรพินกุลชรนอยุทยา เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนได้ไปศึกษาต่อด้านการบินที่ประเทศอังกฤษต่อมาได้เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบให้กับนิตยสารและมีโอกาสได้แสดงภาพ,พยนตร์โดยผลงานที่สร้างชื่อเสียงได้แก่คู่กรรมรวมทั้งได้แสดงละครอ,อีกหลายเรื่องและเป็นพิธีกรทางโทรทัศน์ในหลายรายการจนทำให้ได้รับรางวัลต่างๆอาทิรางวัลพระราชทานพระสุรศดีครั้งที่12ประจำปี2531 ตุ๊ก,กตาเงินดาวรุ่งฝ่ายชายจากภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมและรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่7ประจำปี2535นักแสดงนำชายดีเด่นจากละครเรื่องในฝันทั้งนี้ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่นายวรุษได้มีจิตอาสาอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมที่จังหวัดเชียงใหม่โดยการปลูกฟังจิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินชีวิต เป็นบทเรียนแก่สังคมทำให้เยาวชนได้ตระหนักถึงการวางแผนชีวิตและการประคองตนให้เป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมองค์คมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า วันนี้เวลา17.32นาทีพลเอกกำมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสาเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานอนุญาตให้จัดขึ้นนพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนในการนี้องคมนตรีถวายสักการะพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงไว้อย่างสวยงามทั่วพระลานพระราชวังดุสิตอาทินิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำซึ่งจัดแสดงพระราชการณียกิจที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำอแสดงถึงความรักความห่วงใยของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อราษฎรตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลปัจจุบันนิทรรศการภูเขาพระราชการณียกิจ ที่ได้จำลองการบริหารจัดการน้ำผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิตรและสมเร็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบร,รมราชินีนาถในรัชกาลที่า ในส่วนของสนามเสือป่ามีการจำหน่ายสินค้าจากร้านจิตอาสา904ร้านค้าในพระบร,รมวงศานุวงศ์ร้านค้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิร้านมูลนิธิราชประชาวิเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ร้านสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยและร้านสมาคมแม่บ้านทหารบกอีกทั้งมีกิจกรรมมัดฉาพาโชคซึ่งเป็นกิจกรรมให้ประชาชนร่วมลุ้นของรางวัลพระราชทานและรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายในทุกวัน ทั้งยังมีมหรสพเช่นการสแสดงดนตรีหนังกลางแปลงโขนและอื่นๆโดยหมุนเวียนกันไปให้ความสนุกสนานนอกจากนี้ภายในอาคารรับรองสนามเสือป่าหรืออาคาร606สำรักพระราชวังมีบริการเช่าชุดไทยพร้อมเครื่องประดับใน,นราคาชุดละ250บาท รายได้ทั้งหมดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชก,กุศลเพื่อกระจัดทุกบำรุงสุกแก่ราษฎรและผู้ประสบภัยต่างๆโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่19มกราคม2562สามารถไปเยี่ยมชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาสำหรับวันศุกร์และวันเสาร์เปิดถึงเวลา22นาฬิกา มูลนิธิราฐประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูธถปัมภ์จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุอักคีภัยในพื้นที่จังหวัดตราด วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรกระหม่อมให้หมู่ลนิธิราชประชามนุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทา,านไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอคเขตุอคีภัยในพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ดำเนินชีวิตอยู่ต่อไป ดยมีนายประเสริฐหรือชาธนานนท์ผู้วาราชาการจังหวัดตราดใน,นานะประธานกรรมาการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวในอนันต์รุ่งสว่างรัศดรตําบลบางปิดอําเภอแหลมงอบที่บ้านพักอาศัยประสบเหตุอัคคีภยัยเมื่อวันที่12บสองธันวาคม25 6 1ไดห้อดรับความเสียหายทั้งหลัง การได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพน้นหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิสัวัฒภาเลิกสน,นันสวัสดีค่ะ